สวัสดีครับรายการพาเที่ยวพาชิมสร้างทั่วไทยนะครับวันนี้ก็หากินตามธรรมชาตินะครับอันนี้น้องครับที่อยู่อำเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับกำลังหากินแบบธรรมชาติครับไม่ทราบงมหอยอะไรเนี่ยหอยปลาเป็ดนะครับท่านผู้ชมครับหอยปลาเป็ดนี้อยู่ในคลองธรรมชาติครับก็หากินกันแบบลูกทุ่งครับนี่ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับในกะละมังครับเป็นหอยปลาเป็ดจากธรรมชาติแท้ๆเลยครับไม่ได้ไปซื้อครับอย่างถ้าเราอยู่ตามชายทะเลเราก็คงเป็นหอยลายหอยพวกหอยต่างๆที่ว่าเราซื้อกินครับแต่นี่เรางมขึ้นมาจากโคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมนะครับครับท่านผู้ชมครับลองน้ำปลานะครับก็กินกับข้าวต้มร้อนๆ นะครับท่านผู้ชมครับก็จะอร่อยมากครับอันนี้น้องก็งมต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ยังพอเก็บขึ้นมาอย่างง่ายดายแสดงว่าแหล่งน้ำธรรมชาติที่เนี่ยก็ยังเป็นแบบธรรมชาติครับก็เช็คความเป็นธรรมชาติได้จากไอ้กุ้งหอยปูปลาครับถ้าเกิดว่างมไปแล้วไม่เจออะไรเลยเนี่ยแสดงว่าน้ำก็ฉีดยาแล้วก็มีสารเคมีมากอันนี้ก็ยังมีหอยมีปลามีกุ้งให้งมกันอยู่นะครับก็แสดงว่าตรงเนี้ยยังเป็นแบบธรรมชาติสร้างสรรค์มาให้เราได้รับประทานนะครับเนี่ยครับงมได้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผลงานนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับวันนี้ทางรายการพาเที่ยวพาชิมสร้างทั่วไทยครับก็ไปถ่ายวัดโจโลเสร็จแล้วก็มาที่บางค้าเนี่ยครับก็พอดีมาเจอหลานกำลังหาอาหารมื้อเย็นนี้ครับก็เป็นหอยครับหอยที่ได้จากธรรมชาติครับสดวันนี้ใหม่อันนี้ก็เป็นหอยปากเป็ดครับที่น้องเพิ่งงมขึ้นมาจากคลองตะกี้นะครับก็เป็นตัวโตๆนั่นเลยครับนี่ครับเขาเรียกว่าหอยปากเป็ดไซส์นี้เป็นไงไซส์ใหญ่หรือไซส์เล็กครับอ๋อไซส์ใหญ่ครับก็เอาไปทำอะไรกินดีครับหอยปลาเป็ดน้องบอกว่าเอาไปดองอันนี้ไม่มีครับอันนี้สดที่สุดในโลกเลยครับก็ได้เยอะแล้วครับเนี่ยได้หลายแค่ลงไปเหมือนก็เก็บก้อนหินตามถนนเก็บโยนเลยครับคือก็ถือว่าสมบูรณ์ธรรมชาติมากครับเนี่ยได้แล้วครับเนี่ยก็ถ้าเกิดคนขยันนะครับก็จะไม่อดตายเลยครับที่นี่ครับคือในน้ำมีปลาในนามีข้าครับที่ตลาดก็มีหมู3ชั้นเหมือนกันครับก็ยังหากินได้ตลอดครับโอ้โหโดนละร้อยเลยล่ะแล้วถ้าเล็กงมทั้งวันใส่ได้เยอะกว่าลาออกจากที่ทำงานมางมหอยขายดีกว่ามั้ยเหมือนตะกี้ที่ผมไปถ่ายทำคนตกกุ้งครับวัน4โล5โลเขาขายโล7-800นะครับครับก็รายได้เยอะกว่าไอ้เจ้าที่ YouTube เจ้าที่ Google เลยครับเจ้าที่ Google หากินยากครับคนตกกุ้งหากินวันตกกุ้งวันละ3โล4โลโลละ7-800ครับตามไซส์ครับกุ้งใหญ่ก็ราคาแพงครับอันนี้หอยครับน้องบอกว่าหอยโลละ100ครับแป๊บเดียวจะได้ขึ้นกะละมังอยู่แล้วครับจับโยนนะครับก็เป็นกะละมังผูกเชือกลอยตามน้ำไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้สงกรานต์ก็เดินทางโดยปลอดภัยครับเมาไม่ขับนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับขอจบรายการเพียงแค่นี้ครับสวัสดีนะครับ